بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมนั้นมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในครั้งที่5ถ้าพี่น้องย้อนกลับไปนะนานแล้วครั้งที่1นะครับเปิดหัวเลยนะครับก็เป็นผมนะครับในหัวข้อครอบครัวของผู้ศรัทธาวันนี้ในครั้งที่5นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของผู้ศรัทธาหลังรอมฎอนนะครับมีคำว่ารอมฎอนมาด้วยแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือผู้ศรัทธาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้นะครับเราจะมีอะไรแปลกๆนิดนึงอันนี้ป้ายชื่อคือผมเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยนะกับเรื่องป้ายชื่อแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมเอามาด้วยเนี่ยก็เนื่องจากพ่อตาผมนะครับท่านทำงานอยู่พวกกราฟิกดีไซน์ท่านก็เลยทำป้ายมาให้ผมเวลาเขาให้ของผู้ใหญ่ให้ของเนี่ยเราต้องใช้อ่ะนะถ้าเอาไปเก็บไว้เนี่ยเขาเสียใจใช่ไหมเขาให้เสื้อเรามาไม่ใส่เลยเขาเสียใจวันนี้ก็เลยหยิบมาด้วยเพราะผมก็ไม่รู้จะไปใช้ตอนไหนอะนะไปขึ้นคุตบาถือไว้ด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้ก็นี่แหละงานบรรยายนี้เป็นบรรยายแรกก็เลยขออนุญาตนะครับใช้ป้ายของพ่อตานะก็ถ้ามีงานไหนก็จะพกไปด้วยแต่เขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องประเด็นต่อมาก็คือว่าบางทีเนี่ยพี่น้องผมไม่มีปัญหานะเรื่องอ่านชื่อถูกชื่อผิดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรคืออย่าเรียกไอ้แล้วกันนะอย่าเรียกไอ้ก็แล้วกันเรียกฮัดยีก็ได้เรียกบังก็ได้เรียกบังนี่ยิ้มหน่อยเพราะไม่แก่ดีนะแต่บางทีเนี่ยมันไปพาดพิงชื่อคนอื่นผมเนี่ยไม่กลัวอะไรนะกลัวเขาเสียหายบางทีวันนั้นไปบรรยายงานใหญ่เลยโฆษกมือหนึ่งเลยขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์อับดุลลาตีฟสุขถาวรขึ้นไปขึ้นพูดหน่อยโอ้โหผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเขาตั้งใจเขาบอกอยากจะมาฟังอาจารย์ดุลติปสุขถาวรแล้วเกิดขึ้นมาหน้าอย่างนี้ล่ะเขาไม่กลับบ้านเหรอนั่นก็เลยบอกว่านะไม่เป็นไรพี่น้องนะก็เลยมีชื่อมาตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการทำให้คนที่ให้เนี่ยนะครับซอดากอเนี่ยได้ผลบุญด้วยนะก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้นะครับผมมี3ประเด็นที่จะนำเรียนในเรื่องของการบรรยายวันนี้1ประเด็นที่1ก็คือว่าเราลืมเนี่ยลืมรอมฎอนกันหรือยังลืมยังรอมฎอนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราลืมรอมฎอนยังประเด็นที่2ก็คือหลังจากรอมฎอนแล้วเนี่ยมันมีงานอะไรอีกมันมีการงานอะไรที่สำคัญอีกประเด็นที่3ก็คือว่าบทเรียนที่เราได้รับจากเดือนรอมฎอน1เดือนเต็มๆพี่น้องครับ1เดือนเต็มๆที่เรานั้นทําอามันอิบาดะห์กันอย่างขมักเขม้นและ10อีก11เดือนล่ะเราได้อะไร1เดือนที่เราทำเนี่ยนะครับส่งผลอย่างไรกับอีก11เดือนนะเดี๋ยวเรามาคุยกัน3ประเด็นนี้นะครับประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นที่ยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นพี่น้องครับอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจคนที่ประสบกับภัยพิบัตินะเพราะว่าตอนนี้ก็ทางภาคอีสานนะมีน้ำท่วมอยู่มีแต่ว่าในบางเรื่องนี่ก็เห็นไม่สบายใจอยู่เรื่องนึงก็อยากจะเตือนนะครับบอกว่าใครก็ตามนะที่พยายามโยงเรื่องไม่เป็นเรื่องและคนที่เขาเข้าใจอิสลามเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยหรือว่าคนที่เขาไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยนะครับเขาก็มีเรื่องที่จะมาต่อว่า
ขาพาดพิงบอกว่าสกลนครที่โดนน้ำท่วมหนักเนี่ยเนื่องจากมีคนเนี่ยไปต่อต้านไม่ให้สร้างมัสยิดผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าที่สกลนครไม่มีมัสยิดปรากฏว่าพี่น้องเชื่อไหมว่าในสกลนครมีมัสยิดนะไม่ใช่ไม่มีนะมีมัสยิดดังนั้นเนี่ยถ้าในองค์กรไหนมุยที่ไหนเรียรายไปเนี่ยนะครับก็ไปช่วยเหลือได้เราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวเราช่วยเหลือคนไทยทั้งหมดเพราะนี่เรื่องของมนุษยธรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนานะไม่ใช่เรื่องของละกุ้มดีนุกุ้มวะลียะดีนแต่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมวะคอลิกินนาสบิคูลูกินฮัสานินนบีบอกว่าไงให้คบค้าสมาคมปฏิสัมพันธ์คำว่านาสแปลว่าอะไรนาสแปลว่ามนุษย์แสดงว่าทั้งคนมุสลิมและก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะต้องมีการทำความรู้จักกันด้วยกับอะไรบีคูลูกินฮัสานินด้วยกับมารยาทที่สวยงามนะครับด้วยกับมารยาทที่สวยงามดังนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ที่เราจะได้ช่วยเหลือกันก็บอกนะครับว่าเราต้องให้กำลังใจนะคนที่ประสบอุทกภัยบางคนเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้ประสบอุทกภัยนะไม่ได้มีน้ำท่วมแต่อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจอยู่นะเราเรียกหลายอย่างนะเรียกบาละภัยพิบัตินะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นมะเป็นอะไรฮะเป็นมูซีบะไม่ใช่มาซียะมูซีบะแปลว่าเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจเพราะคนเราเนี่ยพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้นะอยู่ในดุนยาเนี่ยจะไม่ถูกทดสอบเลยเป็นไปไม่ได้มันมีอยู่แล้วคนแก่ก็ถูกทดสอบเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยคนหนุ่มสาวก็วัยอารมณ์นะเรื่องของวัยรุ่นดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยถูกทดสอบกันทุกคนแต่ประเด็นบางคนเนี่ยพี่น้องครับเวลาถูกทดสอบแล้วหรือว่าโดนภัยบาลาแล้วเป็นไงครับวอยวายดังนั้นเนี่ยการตีอกชกตัวจึงไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีการตีอกชกตัวการวอยวายนะครับการที่ไปด่านะอันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีดังนั้นเนี่ยพี่น้องเวลาที่เรามีเรื่องภัยพิบัติมีเรื่องบาละมีเรื่องไม่พอใจหรือมีเรื่องที่ทุกข์ใจเนี่ยอย่างแรกเลยพี่น้องพยายามกล่าวคำนี้นะครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนนะนี่ซุนนะห์นบีนะเป็นอายะห์กุรอานด้วยแล้วก็เป็นซุนนะห์ที่นบีเนี่ยสอนเอาไว้กล่าวทำไมพี่น้องกล่าวเพื่อจะเตือนเราว่าแน่นอนพี่น้องครับอินนาลิลลาฮ์เรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่เราบอกว่ามือเนี่ยเป็นของเราผิวที่เป็นของเราปากเป็นของเราทั้งหมดเนี่ยพี่น้องเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ของเราวันกิยามัตเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะปิดปากแล้วก็ให้อวัยวะเนี่ยพูดได้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ายังไงครับมือผิวหนังเนี่ยมันจะฟ้องอัลลอฮ์นะว่าเราไปทำความชั่วที่ไหนมาบ้างปรากฏว่าคนที่เป็นอะไรครับเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของผิวหนังที่อยู่กับตัวเราเนี่ยก็บ่นกับผิวหนังอะสิบอกอัลลอฮ์ตอนฉันอยู่ดุนยานี่ทาครีมทุกวันเลยใช่ไหมก่อนนอนนี่แม่มอยเจอร์ไรเซอร์อะไรก็ไม่รู้ไวท์ทันนิกอะไรมั่งบำรุงเต็มที่เลยมีครีมทาตามั่งครีมทามือนะครับมีครีมเยอะแยะเลยทาทั้งตัวก็มีนะบำรุงอย่างดีเลยแม่วันนี้เอาซะแล้วหักหลังเราซะแล้วดูแลซะอย่างดีเลยผิวหนังมันก็จะบอกกับอัลลอฮ์บอกอ๋อดูเลนเนี่ยดีแหละแต่ประเด็นว่าไอ้ที่ไปทำผิดในฉันไม่เกี่ยวนะฉันก็ต้องบอกอัลลอฮ์นะก็ต้องถูกลงโทษนะครับดังนั้นเราบำรุงมือเนี่ยไม่ใช่บำรุงแค่ให้มันสวยงามอย่างเดียวแต่ใช้มือในการทำความดีบำรุงตาของเราทาตาอย่างดีเลยแต่ต้องใช้ตาไปทำความดีด้วยไม่ใช่ว่าโอ้สายตาดีเพื่อจะอะไรครับไว้ทำมองคนทำผิดนี่ไม่ใช่นะหลักการศาสนาพี่น้องผมพามาพี่น้องมาดูหะดีษบทหนึ่งนะครับคนที่จะได้รับรางวัลยิ่งใหญ่เนี่ยพี่น้องนะอินนาอาซิมาหะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุอินนาอาซิมาอัลญะซาอิมาอิซามิอัลบะละแท้จริงรางวัลนะครับที่ยิ่งใหญ่นั้นจะตามมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันจำไว้นะพี่น้องนะเวลาที่เราถูกภัยพิบัติบาละต่างๆเนี่ยหลังจากที่เราอดทนไปแล้วนะเราก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องกับตัวเองเนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะ
บางทีเนี่ยมันมีโอกาสวัยรุ่นมันเลือกผิดเลือกถูกนะมันมีนะบางทีเนี่ยเขาเรียกความรักทำให้คนตาบอดนะมองไม่เห็นวันหนึ่งนะครับทุกข์ใจมากๆแล้วก็หลังจากนั้นไปแล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็ให้เจอทางสว่างในทางที่ดีกว่าทุกอย่างเหมือนกันพี่น้องหลายๆอย่างนะครับที่เรามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ขอให้เราอดทนนะครับอินนัลลอฮะอัซวะจัลอีซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเมื่อพระองค์รักกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งนะหรือว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นยังไงครับอิบติลาฮุมอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขานะเป็นยังไงครับฟะมันรอดียะฟะละฮูริดอใครก็ตามนะครับที่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ก็พอใจเขาด้วยนะเวลามีเรื่องทุกข์ใจพี่น้องครับทำยังไงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ตีโพยตีพายว่ามันซะกะตะละฮูอัสซะกะตุและผู้ใดพี่น้องครับที่โกรธเคืองจากการทดสอบจากอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันป่วยล่ะทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ล่ะเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจด้วยนะพระองค์ก็ไม่พึงพอพระทัยต่อการกระทำของเราด้วยดังนั้นพี่น้องครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะขอให้เรายืนหยัดนะครับขอให้เรายืนหยัดสิ่งหนึ่งที่บอกผมอยากจะให้กำลังใจก็คือคนที่จัดนะครับเจ้าภาพในวันนี้นะครับพี่น้องฮะดีษบทหนึ่งนะครับจากพระนางไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันตะมัสะริดัลลอฮุบิซะคอตินนาสกะฟาฮุลลอฮุมุนะตันนาสผู้ใดนะครับที่แสวงหาความพึงพอไทยนะคือความพึงพอพระไทยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแม้จะมีคนโกรธเขาแม้ว่าจะมีคนโกรธเขาไม่คนไม่ชอบเวลาที่พูดความจริงพูดเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีมันมีนะครับคนที่ไม่ชอบตั้งแต่สมัยไหนแล้วพี่น้องสมัยนบีแล้วใช่ไหมตอนแรกนี่นบีเนี่ยนะโอ้โหเป็นที่ยอมรับเลยอัลอามีนผู้ซื่อสัตย์แต่พอนบีเริ่มเผยแพร่ศาสนาอิสลามครับหลังจากนั้นกลายโดนไป3ข้อหา1คนบ้า2พวกเพ้อเจ้อเป็นพวกแต่งนิยาแต่งชะแอดประพันธ์แล้วก็โดนพวกเล่นไสยศาสตร์เข้าไปอีก3กระทงจากคนที่ถูกยอมรับเป็นอันอามีนผู้ซื่อสัตย์วันที่พอพูดเรื่องอิสลามเท่านั้นแหละครับเขาไม่ยอมรับเลยนั้นเนี่ยหะดีษนี้ให้กำลังใจดีมากพี่น้องผู้ใดที่แสวงความพึงพอใจจากอัลเลาะห์คือพูดในเรื่องศาสนาสอนในเรื่องศาสนาทำให้คนเข้าใจกิตาบุลลอฮ์และซุนนะพี่น้องครับแม้จะมีคนโกรธเคืองเขานะพระองค์จะทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากคนเหล่านั้นอัลเลาะห์จะคุ้มครองคนที่ยืนหยัดในเรื่องศาสนาให้พ้นจากการรังแกของคนเหล่านั้นอีกวรรคนึงพี่น้องว่ามีนั่นตะมัสริดอนนัสแต่ใครก็ตามพี่น้องครับที่แสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์บิซะคอติลลาฮวะกะละฮุลลอฮุอิลันนัสใครก็ตามพี่น้องครับที่แสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์โดยทําให้อะไรทําให้อัลเลาะห์โกรธทําให้อัลเลาะห์โกรธคือไม่รู้แหละเขาจะเป็นยังไงแต่ขอให้เขายอมรับเราก็พอแต่เป็นไงล่ะไอ้การที่เราไปไม่ไอ้เราที่เรานิ่งเนี่ยไอ้เราที่การไม่เตือนกันเนี่ยพี่น้องเป็นไงอัลเลาะห์โกรธหมายความว่าเรารับใช้มักลูกเหนืออัลคอลิกก็คือเหนือพระผู้สร้างเอาใจมักลูกมากกว่าเอาใจอัลเลาะห์เกิดอะไรขึ้นดูนะพี่น้องนบีบอกว่าไงเขาก็จะถูกอาธรรมจากคนเหล่านั้นในบ้านปลายนั่นแหละครับไอ้คนที่เราว่าเขาพอใจนี่นะดีกับเรานะไอ้บ้านปลายเนี่ยเขาจะอาธรรมกับเราเพราะเราไม่ยืนหยัดในศาสนาอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือดังนั้นพี่น้องนะในบ้านเราก่อนผมไม่ต้องไปเริ่มไกลนะครับพี่น้องไม่ต้องไปเริ่มโอ้โหในประเทศระดับประเทศแล้วไม่ต้องเอาในบ้านเราเนี่ยเรากล้าไหมที่จะพูดเรื่องอิสลามในบ้าน
กล้าเตือนไหมกล้าไหมที่จะนำละหมาดคนในบ้านมีเด็กศาสนูคนหนึ่งพี่น้องครับพ่อแม่โทรมาร้องไห้ทำไมอ่ะบอกอาจารย์มาเรียนศาสนูได้หนึ่งเทอมกลับไปอ่านกุรอานนำละหมาดให้กับแม่ให้กับแม่แม่ละหมาดไปเนี่ยบอกว่ามะเนี่ยรู้สึกเหมือนฟังอิหม่ามซูเดที่มักกะทำไมอ่ะไม่ได้อ่านพ่อหรอกนะมันภูมิใจมันไม่ใช่พ่อผมบอกโอ้โหไอเราอ่ะสอนไปมันก็ยังไม่ถึงอ่านซูเดเลยนะทำไมมะบอกเหมือนอ่านเหมือนซูเดไม่ใช่อ่านมะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาอ่านเหมือนซูเดสแต่มันภูมิใจยิ่งกว่าไปยืนหลังอิหม่ามซูเดสซะอีกเพราะคนที่เรากำลังฟังอยู่คือลูกของเราเองน้ำตาไหลคนที่เป็นแม่จากไม่เคยแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยพี่น้องต้องให้กำลังใจลูกนะบางทีเนี่ยไปเข้าใจว่าลูกของเราเนี่ยมันไม่ได้เรื่องมันไม่สู้ใครเขาไม่ได้หรอกอุ้ยไม่เอาจะไปไหวเดี๋ยวเขาให้ท่องคุรานตั้งยุสนึงฉันก็อยากให้ลูกสบายเป็นไงฮะไปอ่านหนังสือการ์ตูนไปแทนจะให้กลัวไม่เอากลัวลูกลำบากกลัวลูกทำไม่ได้พี่น้องอย่าดูถูกลูกแบบนี้พี่น้องครับให้เขาได้ลองทำดูก่อนเด็กบางคนเนี่ยไม่กล้าเนื่องจากอะไรเนื่องจากพ่อแม่ไม่ผลักดันนะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนผลักดันนะครับบอกว่าอ้าวอับดุลลาตีฟวันนี้มาเป็นอิหม่ามนำป๋าละหมาดนำมะละหมาดหน่อยนะเอาแหละพออ่านวันแรกมันยังสั่นอยู่นะมันก็ต้องมีกันบ้างแหละบางทีเนี่ยมือไม้มันก็ยังมีนะสั่นๆกันอยู่ก็อย่าเพิ่งไปตำหนิลูกนะบางทีไปวันแรกเนี่ยลูกทำไม่ดีเป็นไงโอ้อัลบูรตีนี่ละหมาดอะไรนะยินเข้าหรือสั่นจังเลยอ๋อแล้วลูกมันจะหมดความมั่นใจดิชมไปก่อนนะชมไปก่อนแล้วก็ค่อยเตือนกันค่อยบอกกันอ๋อต้องปรับปรุงตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องนะถ้าเราไม่กล้าที่จะพูดในเรื่องของความจริงเราก็จะเห็นสังคมที่มันแย่มีนะครับที่คนมุสลิมเนี่ยยังไม่รู้ว่ากิบลัตหันไปทางไหนมีนะผมเคยไปมาแล้วไปละหมาดผมถามว่าบ้านนี้หันทางไหนเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันหันไปทางไหนอ้าวแล้วเจ้าของบ้านไม่รู้แล้วผมจะรู้ไหมสุดท้ายเดี๋ยวผมก็ต้องหาโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเนี่ยหาเอาอะนะแล้วผมก็เลยบอกนี่นะบางทีนะเวลาละหมาดหันทางนี้นะขอบคุณมากเลยไปเอาเสือละหมาดเนี่ยอร่อยใหม่เอี่ยมเลยกินใหม่เลยปรากฏซื้อมาตั้ง5ปีแล้วยังไม่ได้ใช้ผมถึงบอกไงป้ายชื่อผมเอามาใช้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับให้มันมีอิสลามให้อยู่ในบ้านนะพี่น้องเวลายืนหยัดเนี่ยอย่าไปเค้าเรียกอะไรนะอย่าไปหวั่นอะไรผมเนี่ยผมใช้กับตัวผมนะครั้งแรกที่ผมสอนบรรยายศาสนาเนี่ยเชื่อไหมว่าผมเนี่ยยิ่งกว่าสอบกับด็อกเตอร์ที่เมืองนอกอีกโอ้โหเหงื่อนี่มันออกมือเย็นเจี๊ยบเอ้ยนี่กูตายยังวันนี้จับหัวใจมันเย็นไปหมดเลยมันวิวแล้วก็เครียดขนาดไหนพี่น้องเวลาเครียดเนี่ยอยู่ดีๆมันอ้วกลมอ่ะรู้จักอาเจียนลมไหมเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันคลื่นไส้ออกมามันไม่ได้มีอาการมันคลื่นไส้ออกมามันอ้วกลมอ่ะโอ้โหเครียดขนาดนั้นเลยแล้วก็เวลาบรรยายเสร็จแล้วก็เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวคนต้องว่าเราแน่แล้วยิ่งมีกล้องเยอะเนี้ยน่ากลัวทำไมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเขาต้องเอาไปดูแล้วมันผิดตรงนี้นะเดี๋ยวก็ต้องมาว่าตรงนี้มันนี้ถ้าคิดแบบนี้นะก็ไม่มีอาจารย์ดูแลติปตรงนี้แหละทำไมเลิกทำไม่ยุ่งแล้วฉันก็ตามเขาว่าไปไม่ต้องทำหน้าที่สอนศาสนาแล้วถามว่ามันมีโอกาสผิดไหมมันก็มีพี่น้องมันมีนะผมถึงไม่ว่าอะไรผมถึงวันแรกที่ผมบรรยายผมจึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมผิดนะพี่น้องนะเตือนได้เลยพิมพ์มาข้างล่างเลยอาจารย์ตรงนี้ผิดแล้วผมจะรักท่านมากขึ้นด้วยผมไม่โกรธท่านหรอกผมจะรักท่านมากขึ้นเพราะใครบอกอันนี้อุมัรบอกท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าคนที่รักท่านคือคนที่กล้าบอกข้อบกพร่องของท่านใช่ไหมใครที่รักเราดูตรงไหนดูว่าเขาเนี่ยกล้าที่จะบอกข้อบกพร่องของเราเนี่ยเขารักเราแต่ถ้าเราทำผิดแล้วค่อยโลเอาเลยบางทีเอาเลยเล่นดนตรีเลยเอาเลยเดี๋ยวฉันซื้อด้วยเอาเลยไอ้เนี่ยมันไม่รักหรอกมันจะพาเราไปนู่นพาเราหลงแต่ถ้าเขาห้ามเราเขาเตือนเราเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขารักเรานั้นผมก็บอกว่าถ้าผมบรรยายเรื่องศาสนามันผิดพลาดอะไรเนี่ยนะเตือนกันได้บอกกันได้แต่อย่าชี้หน้าด่ากันนะขอตรงนี้แล้วกันนะมาเตือนมีมารยาทนิดนึงออกมาบอกนะมันผิดตรงนี้นะครับบางทีเราเองก็ไม่มีมารยาทกันด้วยนะก็ต้องบอก
อย่าไปหวั่นไหวในเรื่องของการทำงานศาสนาพี่น้องนะหลายๆอย่างนะครับนะผมเผาหัวมาไกลแล้วนะไปเรื่อยๆเลยเอามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับก็ฝากไว้2หะดีษนะครับหะดีษแรกก็คือเรื่องของใครที่กำลังมีความทุกข์อยู่ลูกหลานท่านทำให้ท่านปวดหัวเวียนศีรษะพี่น้องอย่าพึ่งตัดใจหมดหวังคนสมัยก่อนพี่น้องผมไปดูรูปมะผมนิก้านะไม่มีใครคุมฮิญาบเลยไม่มีมีโต๊ะคนหนึ่งเอาผ้าพันมาข้างบนที่เหลือนี่หัวดำหมดเลยเฮ้ยสมัยนั้นเขาไม่มีความรู้กันเลยเหรอแปลกไหมเออ20 กับ 20 สิ 30 ปีแล้วนะดังนั้นเนี่ยแล้วก็มาคุมกันตอนไหนอ่ะก็มาคุมนะครับพออายุเยอะๆอายุ30 40 50ไปทำฮัจญ์กันมากลับมาก็คุมฮิญาบกันทุกวันนี้ก็คุมกันเรียบร้อยห้ามดูดีละคุมตั้งแต่เยาวชนเลยถามว่าทำไมอ่ะเพราะเราส่งลูกส่งหลานไปเรียนศาสนาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราเนี่ยบางทีเนี่ยส่งลูกภาคอะไรฮะภาคเย็นเนี่ยลงเรียนกุรอานพอภาคกลางวันก็ไปสวดไปเรียนโรงเรียนวัดบางทีมันยังไม่ได้ซึมซับตอนนี้ก็ห้ามดูดีละมีการเปลี่ยนแปลงยันท้อแท้นะพี่น้องนะช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้กำลังใจลูกหลานของเรานะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเข้าประเด็นที่1เลยนะ1ชั่วโมงจากนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องประเด็นที่1เราลืมรอมฎอนกันแล้วหรือยัง1ลืมอะไรครับรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยหลังจากรอมฎอนพี่น้องครับ5เดือนนะ5เดือนถึง6เดือนเนี่ยผมจำนวนไม่ได้เนี่ยประมาณนี้แหละ5-6เดือนเนี่ยเขาจะขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับอะมานก็คือรับการงานของเขาที่ได้ทำในเดือนรอมฎอนรับบานาตะกอบบัลมินนาดุอาอานาวะซียามานาวะกิยามานาเนี่ยตรงเนี้ยในเดือนรอมฎอนทั้งหมดนะครับนั้นเราลืมขออย่างนะตัวนี้ก็ยังขอได้นะแม้ว่ามันจะผ่านมา1เดือนแล้วตอนนี้เข้าเดือนอะไรครับซุลกอดะห์แล้วนะอันที่2พี่น้องเราลืมใช้หนี้ของอัลลอฮ์หรือเปล่าอะไรหนี้ของอัลลอฮ์ก็หมายความว่าในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาสำหรับคนที่บวชไม่ครบผู้ชายไม่มีปัญหานะมีไหมบวชไม่ครบอาจจะมีป่วยเป็นไปได้ป่วยนะเป็นโรคกระเพาะแล้วถามทีไรก็เป็นโรคกระเพาะไม่รู้แหละไม่รู้กระเพาะอะไรนะกระเพาะหิวหรือเปล่าที่ไม่บวชก็เพราะหิวเป็นโรคกระเพาะแต่สำหรับสุภาพสตรีนะครับที่มีประจำเดือนนะหรือว่ามีนิฟาสก็คือคลอดลูกหลังจากนั้นนะก็มีเดือนถือว่าท่านนั้นเป็นหนี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าศาสนาเนี่ยจะให้โอกาสในการกอดอในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยได้ไปยันอะไรได้ไปยันถึงรอมฎอนใหม่แต่หะดีษที่พูดแบบนี้นะครับก็คือหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคือที่อาอิชะห์ถามนบีเนี่ยก็คือพอดีเนี่ยพนาอาอิชะห์เนี่ยมีเหตุที่ไม่สามารถที่จะกอดอในตอนช่วงหลังรอมฎอนได้จึงไปกอดอใช้ในเดือนชะวานไม่ชะวานเดือนชะบานพูดผิดชะวานก็หมดแล้วสิเดือนชะบานชะบานมันก็คือเดือนอะไรฮะเดือนที่มันเข้าก่อนรอมฎอนนะอุลามะจึงบอกว่าอนุญาตให้มีการกอดอหรือว่าชดใช้รอมฎอนเนี่ย1ปีแต่ไม่อนุญาตให้ข้ามปีแต่ประเด็นพี่น้องเวลาที่เรามีหนี้มีสินอะไรนี่นะถ้าเจ้าหนี้ที่ดีเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้ครบอะไรฮะครบเวลาหรอกเขาดีไปใช้เลยแล้วคนที่ให้ยืมเนี่ยเขารักไหมโอ้โหทำคำหน้ามาอีกนะไม่ใช่เอาเส้นยาแดงผ่าแปดนี่เรื่องของดุนยาพี่น้องแต่นี่ใหญ่กว่านั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะปล่อยทำไมอ่ะมีโอกาสทำเลยครับใช้ให้หมดนะเพื่อที่เรานั้นจะได้ทำในเดือนทำสุนัตต่อไปประเด็นก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือมันหมดไปแล้วนะก็พูดได้แต่ว่าถ้าใครจะทำไปรอปีหน้าใหม่ก็คือบวชเดือนอะไรจ๊ะเดือนชาววานบวช6นะบวช6เดือน6เนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องบวชต้องถือศีลอดซอมารอมฎอนก็คือให้บวชรอมฎอนให้ครบก่อนหลังจากนั้นซุมมาอัจบะซิตตันมินชาววานก็ให้บวชต่ออีก6วันนะ
ประเด็นว่าใครถ้าบวชประเด็นว่าใครที่บวชสุนัตของเดือนชาวาน6วันเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องใช้อะไรฮะใช้รอมฎอนเป็นไงครบแล้วนะและผมบอกก่อนนะว่าบวช6เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเอาใครเป็นเกณฑ์นะตัวผมนี่แหละเป็นเกณฑ์1ชาวาลเนี่ยยังบวชไม่ได้เพราะวันอีดวันที่2กะบวชเต็มที่เลยเนี่ยเดี๋ยวเขากินเลี้ยงกันตรงนี้บ้านนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเนื้อตุ๋นหรือเปล่าจ๊ะอันเนื้อตุ๋นเดี๋ยวผมยังไม่บวชนะเดี๋ยวไปได้อีวันนึงเอาอีแล้วเออเนี่ยเขาว่าจะกินพาไปกินเลี้ยงตอนกี่โมงอ่ะกลางวันมาอีแล้วกินตลอดเลยตรงสุดท้ายต้องมาบวชตอนไหนมาบวชตอนที่ไปทำงานเสาร์อาทิตย์นี่แทบจะบวชไม่ได้เลยยิ่งบวช6ไปแล้วนะช่วง6วันแรกไปแล้วเนี่ยโอ้โหเสาร์อาทิตย์เป็นไงฮะงานแต่ง 3-4 งานติดกันเต็มไปหมดเลยไม่รู้มันอั้นตอนรอมฎอนแม่อยากแต่งไม่ไหวไงผมถึงบอกนะก็ดีเหมือนกันใครที่แต่งหลังรอมฎอนนะแต่จริงๆแล้วอ่ะรอมฎอนแต่งได้มั้ยแต่งได้นะแล้วก็ประมาณ 5:00 นกําลังดี 5:00 นเย็นน่ะเพราะอะไรครับมันมืดเร็วถ้าไปแต่ง 5:00 นเช้าลําบากนิดนึงรอนานหน่อยนะนั้นก็บอกกับพี่น้องว่ารอมฎอนก็แต่งได้นี่ก้าวไว้ก่อนได้แล้วก็วะลีมะห์ทีหลังก็ได้นะก็มีปัญหาอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่เค้าก็เวลาจะแต่งงานแต่งงานเค้าก็อยากจะให้มันมีงานที่เรียกไงใหญ่ๆโตๆเล็กๆเค้าก็ไม่ชอบนะสมัยนี้นะแต่ผมเนี่ยชอบอะไรที่มันเรียบง่ายนะก็ไม่มีปัญหาไปแต่งงานในเดือนชาวานปรากฏว่าไงครับก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้บวชอีกหมดไปแล้วสุดท้ายแล้วตัวผมเองเนี่ยพี่น้องไปได้ช่วงท้ายๆอ่ะเขาเรียกช่วงฮึดเนี่ยช่วงฮึดไม่ได้แล้วหลังจากนี้หมดแล้วดูปฏิทินแล้วโอ้โหไม่งั้นหมดแล้วก็ไปได้แต่ประเด็นว่าเราอย่าบวชคนเดียวทำไงอ่ะก็ชวนภรรยานะชวนที่บ้านเนี่ยนัดกันเลยว่าวันนี้นะมาใครห้ามทอดไข่เจียวเด็ดขาดเลยนะกลางวันเนี่ยใครทอดไข่เจียวมีงอนนะเพราะบวชกันทั้งบ้านทำบรรยากาศแบบนี้พี่น้องแล้วมันก็จะถือศีลอดได้แต่ปรากฏว่าเป็นไงล่ะบวชอยู่2คนอีก2คนนึงก็เป็นไงตำน้ำพริกทอดไข่อร่อกินนี่หอมเลยยังไม่พอมานั่งกินหน้าเราอีกโอ้โหไอ้อย่างนี้มันเหมือนไม่ส่งเสริมกันน่ะนั้นนัดกันนิดนึงนะเวลาจะบวชสุนัตเนี่ยอย่างสมมุติเนี่ยบ้านไหนเนี่ยอยากจะบวชสุนัตกันวันจันทร์วันพฤหัสนัดกันได้ไหมนัดกันทั้งบ้านเลยวันนี้เราบวชสุนัตกันตื่นมากินซูโฮตพร้อมกันบวชสุนัตกินซูโฮตไหมกินเหมือนกันนะอย่าไปบวชแห้งนะไม่ใช่โออาจารย์ซูโฮตมีเฉพาะรอมฎอนถ้าบวชสุนัตมีเหมือนกันพี่น้องบารักัตเหมือนกันนั้นบวชสุนัตเราก็ตื่นขึ้นมานะครับทำบรรยากาศให้มันได้ทำไมผมบอกว่ามันทำยากก็เพราะไอ้บรรยากาศมันไม่เอื้อไงที่ผมบอกเนี่ยห้างร้านเปิดกันเต็มที่นะจากไอ้ข้างบ้านเนี่ยมันเคยเปิดแต่กุรอานพอหมดรอมฎอนแล้วมันเปลี่ยนแนวเป็นแนวตืดทั้งวันเลยเป็นเสียงเพลงดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าพี่น้องนะรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนชะฮรุนมุบารอกุนเป็นเดือนที่มีความจำเริญเป็นเดือนแห่งการเก็บสะสมความดีการเพิ่มในเรื่องของอามันอิบาดะยกตัวอย่างเหมือนกับสุภาพสตรีที่ต้องไปช้อปปิ้งรู้จักช้อปปิ้งไหมจ๊ะรู้นะชอบช้อปปิ้งนะขาดไปสักเดือนนี่มันแย่นะก็ต้องช้อปปิ้งกันทุกเดือนบางคนทุกอาทิตย์บางคนก็เป็นไงฮะวันเว้นวันถ้าไม่ได้เดินเดี๋ยวมันจะลงแดงต้องไปเดินดูหน่อยจับเสื้อพงเสื้อผ้าแต่เมื่อไรที่มีแปะเป็นไงครับลด 80% เท่านั้นแหละเหมือนกายร่างไปอีกคนหนึ่งเลยเต็มเลยคราวนี้รอมฎอนก็เหมือนกันเป็นช่วงกระหน่ำซัมเมอร์เซลก็คือไม่ใช่ไปลดผลบุญนะอันนี้ตรงกันข้ามเพิ่มพูนผลบุญก็หมายความว่าไองานที่เราทำปกติอยู่แล้วละหมาดที่เราปกติอยู่แล้วที่เราอ่านกุรอานกันปกติอยู่แล้วพอรอมฎอนเราก็ทำเป็นไงครับเพิ่มขึ้นแต่บางคนเข้าใจว่ารอมฎอนนั้นอ๋อหยุดทำความชั่วเดือนนึงหมดรอมฎอนเราอร่อยกันต่อนะมันมีความคิดแบบนี้จริงๆนะเฮ้ยทำไมไม่เที่ยวพับล่ะเฮ้ยเกรงใจรอมฎอนพอหมดรอมฎอนจุฬาประกาศเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเลยนะตกลงรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เดือนห้ามความชั่วเดือนเดียวนะการห้ามทำความชั่วเนี่ยกี่เดือนทั้งเดือนไม่ใช่ทั้งเดือนทั้งปี12เดือนนั่นแหละ
แต่รอมฎอนเนี่ยเป็นโบนัสนั้นพี่น้องนะเปลี่ยนใหม่นะที่บอกว่าโอ้หมดรอมฎอนแล้วฉันจะขอทำความชั่วได้แล้วไม่มีนะพี่น้องนะเขามีแต่ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรอมฎอนมาใช้อีก11เดือนนะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่2แล้วนะประเด็นที่2พี่น้องอามันหลังจากรอมฎอนก็จะมีอามันหนึ่งรอมฎอนเนี่ยนะครับเดือนที่ตอนนี้เราอยู่ที่เดือนที่11นะ11ก็คือเดือนซุลกอดะเดือน12ก็คือซุลฮิจจะนะซุลฮิจจะก็คือเดือนฮัจญ์มันก็จะห่างกันประมาณ2เดือนกับ10วันหลังจากรอมฎอนนะครับก็คือมีเดือนชาวาลมากั้น1เดือนแล้วก็มีเดือนซุลกอดะมากั้น1เดือนหลังจากนั้นอีก10วันก็จะกลายเป็นวันอีดวันอีดวันที่เท่าไหร่อีดใหญ่วันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ไม่ใช่วันที่1นะอีดเล็กนะวันที่1เดือนชาวาลเดือนชาวาลอีดใหญ่วันที่10เดือนซุลฮิจญะห์หมายความว่าถ้าเขาประกาศเดือนเนี่ยเขาประกาศเสร็จเนี่ยเรารู้อีกเท่าไหร่ฮะเราจะรู้ล่วงหน้ารู้วันอีดล่วงหน้าก่อนกี่วัน10วันเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะสิบวันก็ฟังฟังดูนะครับหลังจากรอมฎอนแล้วก็จะมีอามันที่ยิ่งใหญ่ก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องครับการที่เราทำการงานศาสนาพี่น้องทำข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมในรุกนอิสลามไม่ได้ต้องทำให้ครบถ้วนตามความสามารถของเราตั้งแต่ปฏิญาณตนก็หรือมีอยู่แล้วนะแล้วก็อะไรจ้าละหมาดอันนี้ทำทุกวันอยู่แล้วนะบวชถือศีลอดนะครับจ่ายซะกาตแล้วก็หัจญ์นั้นเราจะตัดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้หากเรามีเงื่อนไขสมบูรณ์แล้วประเด็นก็คือว่าขอเตือนพี่น้องครับคนที่ประวิงเวลาในการทำฮัจญ์ผมเขียนลงในบทความวารสารใต้ร่มเงาอิสลามนะใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมัครด่วนนะเพราะในนั้นมีคอลัมน์ที่น่าอ่านมากคอลัมน์หนึ่งนะชื่อว่าคอลัมน์ได้รู้ได้เข้าใจนะคนที่เขียนเนี่ยคนนี้แหละอับดุลลาตีฟนี่เลยนะที่เหลือก็น่าอ่านยิ่งกว่าอีกโฆษณาให้เขาหน่อยเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเราเนี่ยเข้าใจกันว่าไปทำฮัจญ์กันตอนแก่ใครบอกอ่ะไปทำฮัจญ์ตอนแก่คือที่ผมเห็นนะคนแก่ๆมีไหมมีแต่เขาก็คงต้องเก็บหอมรอมริดอ่ะนะใช้เวลาแต่ศาสนาไม่ได้บอกว่าแก่ถึงจะไปทำฮัจญ์หนุ่มไปไม่ได้พี่น้องนะมันอยู่ที่ชูรูตุลวุญูบมันิสตาตออะอิลัยฮิซะบีลาคนที่มีความสามารถเมื่อไหร่ที่เราครบเงื่อนไขที่มีความสามารถ 1. เรามีเสบียงในการเดินทางไปและเดินทางกลับหมายความว่าไงก็ค่าแซ่หาเอานะแซ่ก็มีหลายประเภทแซ่ถูกก็มีแสนสี่เดินไกลหน่อยขาลากนิดนึงเดินใกล้ๆแสนแปด VIP 250,000อยู่บนตึกบรุษจำๆเลยเปิดหน้าต่างมาแทบจะละหมาดได้เลยนะก็เลือกเอาแต่ถ้ามีอยู่ 2,000 อันนี้อย่าพึ่งไปไม่ได้นะ 2,000 นี้ยังไปไม่ได้มีทางเดียวอ่ะเดินเนี่ยไหวไหมหรือว่าจะขับมอไซค์ไปมันก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวฉันไปทำพาร์ทก่อนขอไปเช็คเครื่องก่อนไปไงอ่ะขับมอไซค์ไปเครื่องบินแหละนะแต่อย่างผมเนี่ยนั่งรถบัสไปผมมานั่งรถบัสไปเพราะตอนนั้นอยู่คูเวตนั่งรถบัสไปเชียงใหม่อ่ะเหมือนนั่งไปเชียงใหม่นะไม่ได้นั่งเครื่องบินกับเขาอยากนั่งเครื่องบินมั่งนะมีเสบียงแล้วพี่น้องมีเสบียงเสร็จแล้วพี่น้องแล้วก็อะไรครับมีความสามารถร่างกายเราเป็นไงแข็งแรงดีคำว่าอ่อนเนี่ยพี่น้องป่วยเนี่ยป่วยแบบไหนอ่ะป่วยแล้วหมอวินิจฉัยว่าเดินทางไกลไม่ได้นี่ห้ามเช่นอยู่ห้อง ICU แล้วนะอันนี้ไม่อยากไปเลยนะลำบากเขาถ้าอยู่ห้องไอซียูกำลังให้ออกซิเจนอยู่เนี่ยอันนี้ไม่วาจิบสำหรับเขาแหละแต่เขามีทรัพย์ก็เดี๋ยวให้ทายาทไปทำแทนนะแต่ยังเป็นโรคกระเพาะมีความดันเนี่ยกินยาอยู่ทุกวันเนี่ยไปได้นะ
วินหัวไมเกรนนี่ไปได้แต่ถ้าหมอวินิจฉัยแล้วการเดินทางเนี่ยทำให้เสียชีวิตอันนี้ว่าไปต่อมาหนทางปลอดภัยแล้วอันสุดท้ายพี่น้องครับอันสุดท้ายสำหรับผู้หญิงต้องมีมะห์รอมนะสำคัญมากเลยนะครับสำคัญขนาดไหนครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาขอทำสงครามมาขอออกสงครามออกรบนบีก็ถามนะครับว่าเนี่ยมีอะไรเป็นภาระมีอะไรบ้างไหมก็บอกว่าเนี่ยภรรยาเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ภรรยาจะไปทำฮัจญ์แล้วก็ขออนุญาตว่าให้ภรรยาเนี่ยไปทำคนเดียวได้ไหมและฉันเนี่ยไปออกรบทั้งที่สองเรื่องเนี่ยมันเรื่องใหญ่ทั้งคู่เลยนะทำฮัจญ์กับออกญิฮาดเนี่ยนบีบอกว่าไงฮะให้กลับไปไม่ต้องไปออกสงครามให้กลับไปเป็นมะห์รอมเดินทางให้กับภรรยาของท่านอันไหนสำคัญกว่าเนี่ยเรื่องมะห์รอมสำคัญกว่าเห็นไหมนั้นเนี่ยพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยเสียใจเพราะเลี้ยงลูกสาวไม่ถูกปล่อยให้ลูกสาวออกจากบ้านทำรายงานบ้านเพื่อนนะทำไปแล้วก็3 4อาทิตย์ก็ยังไม่เสร็จ5อาทิตย์แล้วก็ยังไม่เสร็จสุดท้ายแล้วประมาณ3เดือนเสร็จพร้อมกับผลตรวจครรภ์ว่าท้องนะมันก็มีแบบนี้นั้นเลี้ยงลูกสาวเนี่ยพี่น้องครับเลี้ยงแบบไหนก็ต้องเลี้ยงแบบถึงลูกถึงคนนะผมใช้คำว่าถึงลูกถึงคนแปลว่าต้องตามติดอามานะนะครับมีเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านอุมัรวางมาตรฐานเอาไว้ครั้งนึงท่านอุมัรเนี่ยขี่ม้าออกไปก็สวนกับท่านอาลีบินอาบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีก็ถามอุมัรไปทำอะไรเนี่ยขี่ม้าออกไปเนี่ยพอดีมันมีผมจำไม่ได้น่าจะเป็นม้าอีกตัวนึงแหละม้าที่อยู่ในคลังของกระทรวงอะนะในเดาละอิสลามียะเนี่ยในอาณาจักรอิสลามมันตัวนึงมันหลุดไปม้ามันก็คงพยศมันก็คงดีนะก็วิ่งหนีไปท่านอุมัรเนี่ยขี่ม้าด้วยกับตัวเองฐานะตำแหน่งอะไรตำแหน่งก็คือคอลิฟะห์ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรอิสลามขี่ไปตามม้าท่านอาลีเนี่ยสวนบอกท่านอาลีก็บอกท่านอุมัรจ๋าท่านกำลังวางมาตรฐานอันหนักอึ้งไว้กับคนรุ่นหลังเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านเองเนี่ยทำเป็นคอลิฟะห์ความจริงเนี่ยไอ้ม้าตัวนึงเนี่ยให้ทหารกระจอกลูกกระจอกเนี่ยเป็นไงไปตามก็ได้ใช่ไหมเราก็ใช้กับทหารตรงไหนไปตามมาสิต้องมาทำเองไหมไม่ต้องแต่ท่านอุมัรบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะเวลาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ถามลูกน้องนะอัลลอฮ์ถามฉันนะอัลลอฮ์ถามเจ้าของหน้าที่ก็คือผู้นำไงดังนั้นเนี่ยพี่น้องไปฝากเฮ้ยดูลูกสาวให้ฉันหน่อยสิเฮ้ยดูนั่นหน่อยนะนี่ม้านะนี่ลูกสาวเนี่ยมันต้องมากกว่านั้นอีกนั้นถึงบางคนเนี่ยยอมพี่น้องครับยอมที่จะไปอยู่กับลูกสาวเลยนะคนเป็นพ่อเนี่ยยอมไปอยู่เลยไม่ให้ลูกไปอยู่คนเดียวนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเราเลี้ยงลูกตามแบบฉบับของอิสลามนะผมไปดูในหนังสือเนี่ยผู้ชายเนี่ยพี่น้องถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะแยกครอบครัวได้เลยนะสมมุตินะนะอายุ15บอกมะฉันจะขอไปอยู่ข้างนอกก็ได้แต่ประเด็นก็ต้องดูสภาพแวดล้อมหน่อยถ้าไอ้15นี่ยังตีเกมตีด่านอยู่เลยนะอย่าเพิ่งไปเลยลูกเพราะไงฮะมันไม่ละหมาดแน่แต่สมัยก่อนเนี่ยพี่น้องอายุ15เนี่ยใครครับอุซามะบินเซนเป็นแม่ทัพอายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณ16 17พี่น้องเป็นแม่ทัพนำรบแล้วเด็กตอนนี้สมัยนี้อายุ15เป็นไงพี่น้องแมวแมวเว้นมอไซเมื่อวานซืนดูสกู๊ปอย่างหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันมีเด็กสกอยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเด็กสแกนเฮ้ยเด็กสแกนเป็นยังไงเลยดูหน่อยที่มันเป็นยังไงเขาบอกเด็กสแกนตอนนี้ระบาดอยู่แถวฉะเชิงเทราหวังนะแถวอะไรฮะแถวปทุมธานีแถวนนทบุรีรอบนอกเด็กสแกนจะเป็นยังไงครับก็คืออายุตั้งแต่13เป็นปีเป็นต้นไป13 12ปีเป็นต้นไปนะขึ้นไปจนถึง15 16จะเหมารถเขาเรียกว่า2แถวที่มันมีลำโพงเต็มๆรถอ่ะเคยเห็นไหมลำโพงเนี่ยติดอย่างกับตาสับปะรดเต็มไปหมดเลยแล้วก็เปิดเขาคงไม่เปิดกุรอานหรอกนะไม่ใช่ไหมเนี่ยฉันติดมาอย่างดีเลยลงทุนตั้งเยอะเนี่ยฉันจะเปิดเชคซูเดสไม่มีหรอกเพลงเปิดเพลงผมเนี่ยงงมากเลยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยใครมันจะไปนั่งวะ
ใครมันจะไม่นั่งอ่ะผมนั่งนั่งอยู่เนี่ยผมไม่สะดุ้งหมวกไม่หล่นเลยเปิดทีอ๋อมันมีบริการก็คือเด็กพวกนี้จะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปจ้างรถไปสถานที่เช่นบางแสนไปน้ำตกทำยังไงอ่ะทั้งคันก็คือจะแต่งตัวโป๊ะแล้วก็ไปยืนไอ้ตรงเสาอ่ะนะแล้วก็เต้นไปตั้งแต่ครับตั้งแต่ที่บ้านนะนะไปยังกระถึงบางแสนก็เต้นไม่หยุดเลยเหมือนได้ยาอะไรมาเต้นเต้นพอคนเปิดประตูทักก็เป็นไงยิงเต้นหนักเข้าไปใหญ่เลยแทนจะอายเป็นแบบนี้พี่น้องแล้วก็ไปนั่นแล้วก็ขากลับเป็นอย่างนี้แล้วก็สกุ๊ปเข้าไปถามเป็นไงมั่งก็เที่ยวกับพ่อแม่ก็อึดอัดนะตอนนี้เที่ยวตรงนี้มีความสุขมากเลยแล้วก็เวลาคนที่เขาเปิดมาดูเป็นไงก็เหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างได้โชว์อียาซูบินแล้วพี่น้องถ้าเกิดแล้วก็ไอ้บอกพื้นที่มาเนี่ยนะแม่มุสลิมอยู่ทั้งนั้นเลยนะ คือที่บอกพื้นที่มาเนี่ยอือหือ17คลอง17คลอง16ฉะเชิงเทราแม่อันตรายมากแถวปทุมธานีคลอง1คลอง2มุสลิมมั้ยมุสลิมเยอะแถวไหนอีกนนทบุรีนั่นพี่น้องระวังนะถ้าลูกหลานของเราเป็นเด็กสแกนไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ผมใช้ถูกนะเด็กสแกนเนี่ยนะก็กลับมาให้มาเป็นเด็กอะไรฮะเด็กมัสยิดเด็กที่อยู่กับสุเรานะนั้นฝากเอาไว้นะครับฮุกกลมเรื่องศาสนาพี่น้องฮัจญ์เนี่ยถ้าเกิดพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ไปจุมฮุดอุลามะพี่น้องจุมฮุดก็คือมัซฮับอะไรบ้างมาลิกีฮานาฟีฮานาบิละ3มัซฮับบอกว่าบาปตั้งแต่วันนั้นเลยที่ไม่ไปอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมมีตังค์แซ่ก็มีแต่ขี้เกียจไปเฮ้ยไม่ไปตอนเก๋บาปตั้งแต่วันนั้นเลยทำไมอ่ะเพราะทิ้งอะไรครับทิ้งฟารดูทิ้งรุกนอิสลามเขาเรียกฟาวรีบาปตรงนั้นเลยแต่มีอิหม่ามท่านนึงก็คือท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าตารอคีแปลว่าอะไรฮะยังไม่บาปยังไม่บาปสามารถผ่อนปลนไม่ได้แต่ท่านกำชับไว้ว่าถ้าเกิดปล่อยจนกระทั่งตายปล่อยจนกระทั่งไปไงตายแล้วก็ยังไม่ได้ไปปีสุดท้ายทั้งปีเลยนะกลายเป็นคนฟาซิกฟาซิกแปลว่าอะไรคนชั่วไปเป็นพยานที่ไหนรับได้ไหมไม่ได้เลยนะไปเป็นพยานนิกงนิก้าที่ไหนนี่ตัดสินเลยอันนั้นอันตรายประเด็นก็คือว่าแม้ตัวอิหม่ามชาฟีจะบอกว่าไปไม่ได้วาญิบณตอนนั้นแต่ประเด็นว่าอิหม่ามเองก็บอกว่าอะไรครับแต่ถ้าเกิดตายแล้วไม่ได้ไปเป็นไงก็กลายเป็นคนฟาซิกก็ประเด็นก็ว่าก็รีบไปนั่นแหละดีที่สุดถ้าพร้อมแล้วนะนั้นผมเนี่ยไปแล้วผมไปแล้วนะใครที่ยังไม่ไปก็พยายามนะครับพยายามที่จะเก็บเงินแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเงื่อนไขให้พร้อมล่ะเช่นยังไม่มีสตังค์ซึ่งเยอะนะคงไม่มีสตังค์นี่เยอะอันนี้ก็ยังไม่บาปมีตังค์เมื่อไหร่ขายน้ำมาได้ตุ้มให้ไปเลยพี่น้องให้ใครครับให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวเนี่ยได้ไปบางคนเนี่ยพี่น้องมีคนนึงน่ารักมากเลยนะเขาอะไรครับเขาเนี่ย เรียกมาฮัจญ์ธรรมดาเรียกมาฮัจญ์เนี่ยผู้หญิงก็ต้องเรียกเป็นทองนะ20เท่า20คืออะไรฮะ20บาทนะผมเข้าใจสมัยก่อนนึกว่า20ปี๊บทอนม้วนนะโอ้สบายเลยเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานเรากินเยอะขนาดเนี้ยไม่ใช่นะทอง20บาทมีบางคนเนี่ยเรียกมาฮัจญ์ด้วยกับอะไรพี่น้องครับเรียกด้วยกับการไปทำฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์โอ้โหน่ารักมากเลยนะดีมั้ยอย่างเงี้ยเออมาฮัจญ์ด้วยกับอะไรซื้อแพ็คเกจฮัจญ์อุมเราะห์ให้ฉันได้ทำบางคนเปลี่ยนใหม่แทนจะสนใจเรื่องศาสนาซื้อแพ็กเกจมัลดีฟให้ฉันสิทำไมล่ะมัลดีฟมีไปตุลลอดเหรอไปทำอะไรฮัจญ์ยังไม่ไปฟัดดูยังไม่ไปไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปจีนไปฮ่องกงแต่มีอยู่ 2-3 เมืองที่นบีสั่งให้ไปเนี่ยมี3ที่พี่น้องไม่มีการเดินทางบ่อยๆก็คือไม่มีคำสั่งให้ไปเดินทางบ่อยๆยกเว้น3ที่อิลลาบิซาลัดมัสยิด3มัสยิดเท่านั้น1มัสยิดฮารอม2มัสยิดฮาดานะมัสยิดฮาดามัสยิดฮาดาก็คือมัสยิดนบีนั่นแหละเพราะนบีตอนที่พูดนบีพูดอยู่ในมัสยิดของตัวเองอันมัสยิดนบีนะอันที่3ก็มัสยิดอักซอนะที่กำลังมีปัญหาทุกวันนี้พี่น้องนะอย่าลืมขอดุอาให้อักซอนะอักซอนี่สำคัญมากเลยเป็นแผ่นดินที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งมะชัดเราจะไปรวมตัวกันนะวันที่วันไปรวมตัวกันนะส่วนหนึ่งก็คือบิลาดุชชาม
อิสราฟีนจะเป่าที่เนินที่เยรูซาเล็มเป่าสังตรงนั้นนะสามมัสยิดเนี่ยทำไมเราไม่ไปอ่ะแต่ประเด็นเพราะอะไรไงเราไปได้ทั่วเลยทั้งหมดเลยไปนู่นไปนี่แต่ไม่ไปสามมัสยิดนี้มันก็แปลกนั่นก็บอกกับพี่น้องนะว่าอย่าไปอ้างบางคนเนี่ยผมถามบอกทำไมยังไม่ไปฮัจญ์ล่ะห่วงลูกลูกอายุเท่าไหร่25แล้วห่วงมันทำอะไรอ่ะ25แล้วก็ไปสิพอลูก25แล้วปั๊บเป็นไงฮะพอถามอีก4ปีถามแล้วก็ฮัจญ์ไม่ไปทำฮัจญ์ล่ะห่วงหลานน่ะสิเอาอีกแล้วเอาแล้วไปถามสิอีก10ปีไปถามใหม่สิเดี๋ยวห่วงอะไรเดี๋ยวก็เลนสุดท้ายเป็นไงฮะลืมห่วงตัวเองไงห่วงคนอื่นแต่ไม่ห่วงตัวเองแล้วเวลาอัลเลาะห์เอาโทษไม่ได้เอาโทษหลานเอาโทษเราเนี่ยไม่ไปนะนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าไอ้ตรงนี้พี่น้องหลังจากอามันที่ใหญ่เนี่ยครับก็คือบวชแล้วก็พยายามนะที่จะไปทําฮัจญ์นะแล้วก็เป็นอามันเดียวนะพี่น้องที่อัลเลาะห์เนี่ยล้างบาปให้ทั้งบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่รับมาแล้วห้ามดูดินแล้วมาลิฟไม่มีอะไรนะผมเนี่ยกะว่าจะใส่เกงวอร์มมาบรรยาย เผื่อมีอะไรก็นะเนี่ยแล้วกับพี่น้องเนี่ยอยู่ห่างกันเหลือเกินไม่มาอยู่ใกล้กันบ้างแหมอ้าวถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้วโอ้โหมันเลยมาแล้วไม่ใช่เหรอดูสิเวลาเครื่องมันแพงมันแห้งเลยเนี่ยมันต้องกู้คืนไม่ได้ห่วงร้านห่วงเลนนั้นเลนแล้วไม่ห่วงตัวเองนะครับนั้นก็ฝากเรื่องกลับมาแล้วฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ล้างบาปให้ทั้งหมดเพราะมีหะดีษ2บทพี่น้องไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะฮัจญุนมะบรุฮัลโหลบางยุบจับไว้เลยฮัจญุนมะบรุฮัจญ์ที่เป็นที่ตอบรับของอัลเลาะห์นะไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะไม่มีการตอบแทนอะไรยกเว้นอย่างเดียวสวรรค์ไม่มีการตอบแทนอะไรเลยนะยกเว้นอย่างเดียวอะไรครับสวรรค์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมบอกกับบรรดาสุภาพสตรีผมบอกกับบรรดาสุภาพบุรุษวันที่เราเข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องครับหน้าเราไม่ใช่อย่างนี้นะในหะดีษของนบีบอกว่าสูงเหมือนกับนบีอะไรนบีอาดัมนบีอาดัมสูงเท่าไหร่รู้ไหม60ศอก60ศอกก็ประมาณ30เมตรเองเราสูง30เมตรคือรถเมล์ลำบากน่าดูเลยสูงเหมือนนบีอาดัมอันนี้ฮะดีษซอฮีฮ์เนี่ยวันกิยามะฮ์อ่ะสูงมีคนถามต่อบอกว่าแล้วพอไปอยู่ในนรกเนี่ยสูงอย่างนี้ไหมพี่น้องอยู่ในนรกเนี่ยถ้าอยู่ในสวรรค์น่ะดีพอสูงแบบนี้พี่น้องมันก็มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าไปอยู่ในนรกเนี่ยเท่ากับพื้นที่ในการไหม้ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะสิถูกไหมเพราะในนรกที่ขุมที่ร้ายแรงที่สุดนะฮาวิยะเนี่ยมันเป็นก้นของนรกบางคนบอกจะหันนำไม่ใช่นะฮาวิยะนี่ลึกสุดแล้วมันมีเสาตั้งงานอยู่เสาเพื่อจะขึงพืชให้ไฟเนี่ยมันโดนทั้งหมดทั้งตัวถ้าพี่น้องเนี่ยทอดปลาทำไมต้องบ้างปลาเพราะให้น้ำมันมันเข้าไปในเนื้อถูกไหมทำไมเวลาเราย่างไก่เราต้องกางปีกมันด้วยเพราะไอ้ใต้ปีกถ้ามันไม่โดนไฟแล้วมันไงมันไม่สุกนั้นอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ฮาวิยะมีเสาไว้กึ่งพืชแล้วก็สูง630เมตรเนี่ยเผาโอ้โหเจ็บไม่รู้จะเจ็บยังไงนั่นก็นะ
คือไอ้สูงบางถ้าเข้าในสวรรค์ดีนะนั้นแล้วก็ใบหน้าเนี่ยหล่อเหมือนนบียูซุฟโอ้ยหล่อยังไงจ๊ะแชร์หล่อยังไงหล่อแบบเวลามองนี่นะตกเก้าอี้เลยแหละเพราะในหันนิ้วตัวเองอ่ะเออหันนิ้วตัวเองนะแล้วก็ยังไงอีกครับหัวใจเขาบอกในก้อนหัวใจเนี่ยเหมือนนบีอายุบนะเวลาอดทนเนี่ยพี่น้องเขาบอกให้อดทนเหมือนนบีอายุบนบีอายุบเนี่ยโดนด้วยกัน4รายการพี่น้องนะ4รายการสั้นๆ1อัลเลาะห์ให้โจรมาฆ่าคนงานมาปล้นสะดมของตัวเองของบ้านตัวเองหมดเลยพอมาบอกเสร็จเป็นไงครับนบีอายุบบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเนี่ยคำนี้แหละแล้วก็ภรรยาก็บอกมันคืออะไรเนี่ยมันคือมุซีบะอะไรทำไมฉันต้องโดนแบบนี้ด้วยภรรยาก็บอกแบบนี้ผ่านมาอีกวันนึงโดนอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์ให้ฟ้าผ่าอัลลอฮ์ให้ฟ้าผ่านะอัลลอฮ์ให้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมาเสร็จเนี่ยฟ้าคนงานก็ตายไปแล้วไอ้ส่วนนึงก็ตายกันหมดแล้วนะโจรฆ่าหมดเลยผ่าอีกส่วนนึงเป็นไงครับไหม้หมดเลยยุ้งฉางที่เก็บเอาไว้เลือกสวนไร่นาที่มีอยู่เนี่ยไฟไหม้หมดเลยผ่านมาอีวันนึงเกิดอะไรขึ้นพี่น้องรู้ไหมนบีอายุบมีลูกทั้งหมดผู้ชาย7คนผู้หญิง7คนรวมเป็นทั้งหมด14คนนะคูณให้บวกกันให้เป็นนะเดี๋ยวเป็น18เกิน14คนชาย7หญิง7วันที่อะไรฮะนั่งกินอาหารกันอยู่นั่งบนอะไรครับนั่งบนโต๊ะอาหารอัลลอฮ์ให้หลังคาลงมาทับตายต่อหน้าต่อตา14คนเลยนะลองนึกสภาพนะว่าถ้าเกิดเราเห็นลูกของเราเนี่ยตายต่อหน้าต่อตา14คนไม่ใช่ตายคนเดียวนะพี่น้องตาย14คนเนี่ยหัวใจของเราจะรู้สึกยังไงเป็นมูซีบ้าที่เจ็บปวดที่สุดนบีอายุบอกเจ็บปวดที่สุดที่เห็นลูกของเราเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาและหลังจากนั้นยังไม่จบนะครับอัลลอฮ์ก็ให้นบีอายุเป็นโรคฝีดาษอีกเน่าทั้งตัวพี่น้องเน่าจนกระทั่งมีหนอนเนี่ยนะครับเต็มตัวผมดูคลิปนึงที่เขาไปเจอคนข้างถนนนะแล้วก็เขาสมผมเขาส่งอะไรไม่รู้สักพักเขาไปตัดสักพักนึงเปิดออกมาหนอนเต็มหัวเลยโอ้โหแล้วเขาก็เอามีดเคลียร์หนอนออกนบีอายุบเคลียร์หนอนเหมือนกันครับแต่ไม่ได้เคลียร์หนอนออกเคลียร์หนอนเข้าเพราะบอกว่าอันนี้ริสกีท่านกินเลยจ้ะเอาหนอนใส่ตัวทนแบบนี้กี่วันพี่น้องรู้ไหม18ปีป่วยอยู่อย่างเงี้ย18ปีนะป่วยแบบนี้18ปีเสร็จภรรยาไม่ไหวมันไม่มีอาหารไม่มีอะไรก็เอาผมไปขายนะครับนั้นผมของผู้หญิงเนี่ยเอาไปขายได้ไหมไม่ได้นะก็มีเรื่องราวนั่นแหละนบีก็เลยฆ่าโทษเอาไว้ว่าถ้าฉันหายป่วยก็จะตีเธอ100ทีแต่สุดท้ายแล้วก็นบีอายุบเนี่ยท่านทนได้กับความเจ็บปวดแต่ท่านเห็นภรรยาของตัวเองเนี่ยเพราะว่าเวลาป่วยเนี่ยพี่น้องใครเดือดร้อนคนที่อยู่ข้างเราอะนะภรรยาสามีเนี่ยวันเนี้ยที่บอกว่ารักกันนักรักกันหนาเนี่ยลองดูถ้าเราลองเป็นฝีดาษลองดูสิอัลลอฮ์โทรเลยปอดิ๊กตึงมารับด่วนไม่รู้นะเราบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ว่ารักรักกันเนี่ยให้อย่าให้ดูตอนดีตอนดีรักกันดีแหละไอตอนเราแย่เนี่ยตอนเราเจ็บป่วยเนี่ยดูซิจะอยู่กับเราไหมนะก็นี่พูดผ่านจอเลยพูดให้ภรรยาได้ฟังด้วยนะแต่ฉันก็ยังไม่รู้นะเพราะยังไม่เคยถึงเวลานั้นนะนี่แหละมันก็จะพิสูจน์กันก็บอกเนี่ย18ปีพี่น้องคำพูดหนึ่งที่อุลามะรายงานบอกว่าไงภรรยาบอกว่าทำไมไม่ขอล่ะท่านนะคนรักขออัลลอฮ์นบีอายุบอกฉันละอายเหลือเกินฉันอยู่มีความสุขมา80ปีอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างเลย80ปีแต่อัลลอฮ์ทดสอบฉันแค่เท่าไหร่18ปีอัลลอฮ์18ปีเองแล้ว
จะไปกล้าขอเหรอแล้วสุดท้ายเป็นไงครับผลที่ได้ดูนะสุดท้ายบ้านปลายพี่น้องคนที่อดทนเราดูบ้านปลายสุดท้ายนะสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มานะครับแล้วก็บอกต่างๆนะขอดุอาต่างๆแล้วก็ให้นบีเนี่ยถีบไปที่พื้นนอนที่พื้นนะช่วงนั้นภรรยาไม่อยู่ออกไปทำงานน้ำก็ออกมาจากดินเป็นน้ำที่อัลลอฮ์ให้นะครับเมื่อกินน้ำแล้วก็น้ำมันโดนตัวเนี่ยเป็นไงเนื้อหนังมังสาจากที่มันเน่ามันเปื่อยมันเละมันมีหนอนมันก็กลายเป็นเนื้อที่สวยงามนี่ก็เป็นมุอญิซาตอย่างหนึ่งนะกลายเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็จากคนอายุ80ก็กลายเป็นคน20กว่าหนุ่มเลยภรรยากลับมาบ้านภรรยาก็อายุเยอะแล้วอ่ะ70 80เหมือนกันน่ะเฮ้ยนี่มันใครวะเนี่ยหล่อเหลือเกินเปิดประตูแบบใครเนี่ยก็บอกอายุเนี่ยจ้าฉันอายุเองโอ้เป็นไปได้ยังไงบอกก็นบีอายุก็เล่าให้ฟังนี่อัลเลาะห์เมตตาอย่างงี้สุดท้ายภรรยาก็ดื่มน้ำตรงนั้นด้วยภรรยาก็กลับมาเป็นไงครับสาวอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ภรรยาท้องอีกมีลูกอีกเท่าไหร่เท่าเดิมก็เท่ากับ14คนเห็นไหมบางทีบางอย่างเนี่ยถ้าอดทนนะพี่น้องนะแล้วก็บั้นปลายจะดีอีกอันหนึ่งนบีมูซาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพี่น้องจากคนที่ทรยศจากคนที่ทรยศไม่ใช่นบีมูซานะคือถ้านบีมูซาเนี่ยดูในซูเราะห์หลายซูเราะห์เลยซูเราะห์อัมบิยะมีพูดถึงว่าฟิรอูนเนี่ยมันดื้อใช่ไหมก็อ้างบุญคุณนั่นแหละบอกว่าเนี่ยทำไมอ่ะฉันเลี้ยงดูมาอย่างดีทำไมตอนนี้มาขัดกับฉันล่ะเขาบอกว่าก็อัลลอฮ์ใหญ่กว่าเห็นไหมเอาใจอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเอาใจอัลลอฮ์สุดท้ายแล้วท้ากันในเรื่องของมุอญิซาตก็คือการโยนไม้เท้านบีมูซาเนี่ยโยนไปแล้วเป็นงูใหญ่ก็ไปจ้างนะครับประกาศทั่วเมืองเลยให้หานักมายากลไสยศาสตร์และนักมายากลนะเอามาแข่งนบีมูซาบอกเอาก่อนเลยไอ้ดีก็โยนไปปั๊บมันก็ทำได้นะมันมีผ้าบางๆใช้ปุ่มก็กลายเป็นงูเต็มเลยเลื้อยกันมั่งงูเห่ามั่งงูเขียวมั่งงูอะไรมั่งพอนบีมูซาโยนเข้าปั๊บกลายเป็นอะไรครับงูใหญ่กินไอ้งูพวกนั้นหมดเลยคนพวกนี้เนี่ยมันรู้ว่านี่ไม่ใช่นั่นแล้วมันของจริงมันไม่ใช่ของที่เราเล่นเนี่ยมันของเด็กเล่นมายากลของเด็กเล่นแต่นี่มันของจริงเป็นไงครับลงสุยูต่ออัลลอฮ์เลยบอกฉันขอเชื่อในศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระเจ้าของมูซาฟิรอูนพอใจไหมไม่พอใจหาว่านบีมูซาเนี่ยเตรียมไก่พวกนี้เด้วทำยังไงครับจับคนเหล่านี้พี่น้องขังแล้วก็ตัดมือสลับกับตัดเท้าตัดเท้าสลับกับตัดมือทั้งหมดเลยอยู่ในกุรอานพี่น้องคีลาฟันคือตัดมือแล้วก็มาตัดเท้าตัดเท้าแล้วก็ตัดมือตัดสดๆนะไม่ได้ฉีดยาชานะมาฉีดยาชาไม่มีตัดสดๆคนพวกนี้เป็นไงครับไม่เป็นไรตัดเลยหวังว่าฉันจะเป็นคนแรกที่อัลลอฮ์นั้นรักฉันเนี่ยเจอแบบนี้พี่น้องคนที่เขาเวลาเขาเชื่อในอัลลอฮ์นี่นะเขาจากที่อะไรฮะไม่เชื่อพอเขาเชื่อแล้วเนี่ยเขายอมหมดเลยยอมให้ฟิรอูนมันตัดมือตัดเท้าเล่นไม่ใช่เล่นหรอกนะตัดจริงนะตัดจริงเจ็บจริงนะครับแต่เขาไม่ยอมทิ้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายอีกสกีนะรู้จักสกีนะไม่มีใครชื่อสกีนะมั้งไหมจ๊ะสกีนะสกีนะเนี่ยครั้งหนึ่งนบีไปอิสรอมิรอดนะอิสรอก็เดินทางไปเนี่ยแหละไปมัสยิดอักซอนั่นแหละแล้วก็มิรอดก็เดินทางจากมัสยิดอักซอไปที่ชั้นฟ้าไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ได้ยินเสียงนบีได้ยินเสียงใครครับได้ยินเสียงลูกกับแม่เนี่ยเล่นน้ำกันว่ายน้ำกันนบีก็ถามมันลูกเสียงใครยิบรีลก็บอกนี่คือเสียงของสกีนะแล้วก็ลูกของนางเอาละประเด็นก็คือตรงนี้แหละแล้วสกีนะเนี่ยไปทำอะไรกับลูกถึงได้ไปอยู่ในสวรรค์ปรากฏว่าเรื่องก็เกิดขึ้นในสมัยฟิรอูนวัสกีนั้นเนี่ยเป็นคนหวีผมให้กับลูกสาวฟิรอูนพอทำหวีตกก็กล่าวอัลลอฮ์เท่านั้นแหละพี่น้องก็ไปฟ้องเลยครับไปฟ้องใครไปฟ้องฟิรอูนว่าเนี่ยสกีนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลวก็เรียกมาจริงป่ะเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์บอกจริงแล้วทำไมไม่ศรัทธาต่อฉันท่านไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าของท่านด้วย ไม่ใช่พระเจ้าเฉพาะฉันคนเดียวนะเป็นพระเจ้าทั้งโลกเลยก
กนเลยก็เลยเป็นไงครับจับลูกโยนลงในน้ำมันเดือดๆทีละคนทีละคนทีละคนนะมีลูกทั้งหมดเนี่ยผมจำไม่ได้นะ3คนหรือ4คนนะครับแต่คนสุดท้ายที่เด็ดสุดก็คือคนสุดท้ายที่กำลังกินนมอยู่เป็นทารกกินนมอยู่พอจะจับโยนเนี่ยคนดาวความเป็นแม่นี่นะสัญญาติยานของแม่นี่เป็นไงฮะมันห่วงลูกมันแบบห่วงลูกก็จะยอมอ่ะก็จะยอมแต่ยอมเนี่ยมันจะยอมเพราะเจ็มใจนะยอมเพราะว่าห่วงลูกอัลเลาะห์ก็ให้เด็กคนเนี้ยนะครับที่กินนมอยู่เนี่ยเป็นไงฮะพูดขึ้นมาบอกมะไม่เป็นไรหรอกเจ็บแป๊บเดียวก็ตายก็แป๊บเดียวไงทรมานเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวสวรรค์อัลเลาะห์ให้จะให้สวรรค์แล้วก็บอกว่าไงจงอดทนนะแม่อย่ายอมพอเจอแบบนี้เป็นไงครับแม่ก็มีกำลังใจก็จับลูกไปแล้วสุดท้ายก็ฆ่าสกีนาด้วยตายอย่างนี้เลยตายหมดเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็เอากระดูกมาฝังรวมกันนะครับนี่ก็คือไปเรื่องฮัจญ์เฉยนะมาไปเรื่องสกีนาอะไรประมาณนั้นฮัจญ์นะอ้าวบทเรียนพี่น้องครับบทเรียนในเดือนรอมฎอนสุดท้ายแล้วนะบทเรียนในรอมฎอนเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ใช้ให้เราถือชินอดเนี่ยเพื่ออะไรยำเกรงยำเกรงนึกออกไหมยำเกรงกลัวรักษาตัวเองให้พ้นจากบาปต่างๆนะขั้นนี้มันสูงมากเลยนะคือการทำบาปเนี่ยมันสองหลักๆหนึ่งทิ้งฟัดดูเนี่ยบาปแล้วก็ทำอะไรฮะไปทำของฮารอมอันไหนแรงกว่าทิ้งฟัดดูเนี่ยแรงกว่าอิหม่ามกอซาลีบอกว่าเบาที่สุดแปลว่าอะไรทำง่ายที่สุดเลยคือการทิ้งละหมาดฟัดดูนี่แหละแค่ท่านนอนนะนอนสักประมาณตีหนึ่งนะแล้วท่านก็เปิดแอร์เย็นๆนะแล้วท่านเนี่ยนะไม่ต้องตั้งนาฬิกาแล้วท่านก็อาจจะเอาใส่ซอบงซอเบาอะไรหน่อยนะใส่หูไปหน่อยเดี๋ยวท่านอีกทีท่านก็จะไปเปิดประมาณกี่โมงฮะแปดโมงเช้านั่นแหละเรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายมากคือการทิ้งละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่การรักษาละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่อะไรครับอีมานหรือว่าตักวามไม่ถึงโดยเฉพาะช่วงฝนตกเย็นๆนะเย็นๆนั้นก็บอกเอาไว้ว่า เรื่องของการทิ้งละหมาดนี่แหละมันเป็นกุญแจแรกเลยที่จะนำไปสู่บาปเพราะการละหมาดมันจะยับยั้งความชั่วประเด็นว่าเราทิ้งฟัรดูเสร็จปั๊บไอการทำบาปต่างๆมันยังไงฮะมันก็จะตามมายำเกรงแปลว่ากลัวอัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์พี่น้องครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเดินทางไปเจอคนคนนึงคนหนุ่มเลี้ยงแกะอยู่ฝูงแกะอยู่บนภูเขาอะนะบนเทือกเขาปรากฏว่าไปพักหลบใต้รถต้นไม้ก็เจอเด็กหนุ่มก็ถามเด็กหนุ่มแพะนี่เยอะจังเลยอ่ะมีหลายร้อยตัวแบ่งมาสักตัวหนึ่งหน่อยได้ไหมพอดีจะไปเยี่ยมญาติก็เอาแพะนะไปฝากเอาลูกแพะก็ได้เด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าอ๋อท่านอะไรท่านดิเจ้านายท่านนายนะท่านไซยิดฉันเป็นคนรับเลี้ยงแกะแจะไม่ใช่ของฉันฉันเป็นลูกจ้างฉันก็ให้ท่านไม่ได้หรอกถ้าฉันเป็นลูกจะเป็นเจ้าของฉันก็ขายท่านแล้วให้ท่านได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้ยินแบบนี้ก็เลยอยากจะลองใจพี่น้องลองใจดูนะว่าเป็นยังไงก็เลยถามว่าก็เลยให้อุบายว่าเนี่ยแกะมันมีเป็นร้อยเลยถามว่าเจ้านายเนี่ยเคยมานับไหมไม่นับหรอกมันหายไปตัวหนึ่งจะไปนับได้ไงใช่ไหมมันก็ไปเข้าไปมีใครนับหรอกถ้าเธอนับสมมุติเอ้าเจอคนนี้มันละเอียดหน่อยมันนับเลยนั่งเฝ้าคอเลย1 2 3เลยเอ้านับก็บอกไปสิว่าไอ้ตอนเลี้ยงมันตกฝูงไปตัวหนึ่งจะอะไรล่ะ100ตัว200 300ตัวหรือไอ้ตอนเลี้ยงอยู่เป็นไงหมาป่ามันเอาไปกินสักตัวนึงก็เป็นไรล่ะก็แบ่งขายมาทางชั้นสิเห็นมั้ยเด็กคนนี้ตอบเป็นไงพี่น้องบอกอ๋อเนี่ยฉันน่ะนะกับเจ้านายฉันไม่มีปัญหาเจ้าใจเจ้านายฉันเนี่ยหัวไม่ค่อยดีอยู่แล้วไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่หรอกฉันน่ะหลอกได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ฉันหลอกอัลเลาะห์ไม่ได้นะโอ้จะหลอกอัลเลาะห์ยังไงอ่ะหลอกเพราะอัลเลาะห์รู้ไงว่าฮุวะมากุมไอนะมากุนตุม
อายะนี้หมายความว่าอัลลอฮ์จะอยู่กับพวกเจ้าทุกๆเจ้าทุกๆ ที่ที่เจ้าอยู่ด้วยที่เจ้าปรากฏตัวตรงนี้แปลว่าอะไรพี่น้องวัลลอฮุมาตามารูนะบาซีรอัลลอฮ์เห็นการกระทำของพวกเจ้าทั้งหลายแต่อัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนอารัชแต่การมองเห็นของอัลลอฮ์นั้นเห็นพวกเจ้าทั้งหลายแสดงว่าไอ้ช่วงที่ไปหลอกเจ้านาเนี่ยหลอกอัลลอฮ์ด้วยไหมหลอกไม่ได้แล้ววันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ก็หลอกเหรอแผ่นดินมีพยานมีทุกอย่างโอ้โหพอฟังแบบนี้อีหม่านขึ้นชอบมากเลยจับตบอื้อใช้ได้นี่แหละท่านเป็นคนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะคนเราเนี่ยเวลาไม่ได้อยู่ต่อหน้าคนไปอยู่รับหลังอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันลืมแต่ท่านเนี่ยต่อให้อยู่ที่ไหนท่านนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดท่านสำนึกว่าอัลลอฮ์มองท่านตลอดท่านจึงไม่กล้าทำบาปหลังจากนั้นเดินทางเสร็จแล้วก็จำชื่อเอาไว้กันนะจำชื่อจำอะไรกันไว้ก็มอบแกะหนึ่งตัวให้เป็นรางวัลกรณีอะไรครับที่มีความซื่อสัตย์นะนั้นประเด็นแรกนะครับเอาสิ่งที่เราได้จากเดือนรอมฎอนยำเกรงนั้นมาใช้เท่าไหร่เอามาใช้อีก11เดือนครัวอัลเลาะห์นะไม่ว่าจะทุกที่แล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับอัลเลาะห์ที่ให้เรามีทุกวันเนี่ยพี่น้องวันนึงถ้าอัลเลาะห์เอาคืนนี่หนักนะมีหะดีษบทนึงนะครับนบีได้เล่าถึงบนีอิสรออีล3คนคนนึงเป็นคนโรคเรื้อนรู้จักโรคเรื้อนมั้ยเป็นยังไงฉันไม่รู้ช่วยบอกฉันหน่อยเป็นไงโรคเรื้อนนิ้วมือกุดอ่ะนะมันจะกุดหน้าตาบูดเบี้ยวผิวเป็นไงฮะผิวพันไม่ดีใช่ไหมผิวไม่ดีเป็นโรคเรือนอีกคนหนึ่งหัวล้านนะดูก่อน เป็นหรือเปล่าไม่เป็นปัญหานะหัวล้านเป็นคนรวยมีล้านหนึ่งไงแต่ตอนนี้บางทีมีอยู่ห้าแสนนะเกือบล้านแล้วแล้วก็คนร้านเนี่ยอย่าไปเครียดมากนะครับบางคนเนี่ยถามว่าจะอาบน้ำละหมาดยังไงเพราะบางคนหน้ากว้างหน้ากว้างก็หมายความว่าหน้าตัวเองเนี่ยผมสอนเด็กนะบอกว่าเขตใบหน้าตั้งแต่ตีนผมถึงคางเขาบอกย่อฉันนะตีนผมอยู่ประมาณกลางหัวเนี่ยทำยังไงจานล้างไงตีนผมอะไรอยู่กลางหัวอ๋อย่อหัวล้านก็ล้างปกติสิลูกไอ้ตรงนั้นก็ตัวก็ถือว่าหัวอยู่เหมือนเดิมเอาตีนผมปกตินะเข้าใจแล้วที่คนไม่เข้าใจไงเขาบอกตีนผมนี่ล้างไปยันหัวนี่ถึงนะหัวล้านคนที่สามนี่ตาบอดอัลลอฮ์อยากทดสอบพี่น้องอยากทดสอบให้มาเลกามาถามอยากได้อะไรนะท่านรักอะไรมั่งแน่นอนคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยเขารักที่จะมีโลนคือมีผิวที่สวยแล้วก็มีอะไรครับมีร่างกายที่เป็นไงสมบูรณ์และอยากได้อะไรอีกเขาบอกอยากมีปศุสัตว์นะก็อยากมีวัวมีอะไรไว้เลี้ยงเอ้าอัลลอฮ์ให้ท่านหายอัลลอฮ์ให้หายเสร็จปั๊บหายแล้วก็มีวัวอ้าวมาหาไอ้คนหัวล้านคนหัวล้านอยากได้อะไรอยากได้หมวกไหมคนหัวล้านก็อยากมีผมน่ะดิอยากมีผมขึ้นเต็มผมสลวยสวยเก๋ไม่อยากรูปไปทีเป็นไงฮะลื่นมันแผลบก็อยากมีผมอัลลอฮ์ก็ให้มีผมเสร็จปั๊บเป็นไงอยากได้อะไรอีกก็อยากได้ปศุสัตว์ไปเลี้ยงคนตาบอดอยากได้อะไรอยากได้แว่นไม่เอานะอยากได้แว่นอยากมองเห็นน่ะสิใช่มั้ยฮะคนตาบอดก็อยากมองเห็นและอยากได้อีกคนนี้อยากได้เป็นพวกแกะนะเป็นพวกแกะพวกอะไรหะดีษยาวบึ้ดเลยนะครับหลังจากนั้นผ่านไปพี่น้องเวลาแล้วก็ทุกคนเนี่ยขอดุอาให้นะบารอกัลลอฮ์ให้มีความยำเกรงไม่ใช่ยำเกรงมีความจำเริญในทรัพย์สินทั้งหมดปรากฏว่าผ่านไปเป็นไงครับร่ำรวยอู้ฟู่ผ่านไปเอาล็อตทดสอบมั่งเอาคนเดิมมาแล้วแต่มาในสภาพแย่หน่อยนะมาในสภาพที่เป็นเรือนวันนั้นแหละไอ้วันเมื่อก่อนคุณเป็นเรือนใช่ไหมวันนี้เอาคนเรือนมามั่งมาขอเป็นไงครับก็ถามเนี่ยขอไหนบอกไม่ให้ไปได้ข่าวว่าเมื่อก่อนท่านก็เป็นเรือนนี่
ฮะเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรอัลลอฮ์ให้ท่านเจริญขนาดนี้เนี่ยไม่คิดจะทำบุญบ้างเหรอขอบคุณอัลลอฮ์บ้างเหรอเฮ้ยอัลลอฮ์ที่ไหนอ่ะฉันทั้งนั้นแหละเนี่ยไปตอนเองเลยไปผสมเทียมเองเลยตอนเนี่ยผสมเทียมเองเลยเนี่ยเลี้ยงออกมาเนี่ยขุนมาอย่างดีเลยใครอัลลอฮ์ที่ไหนฉันลืมอัลลอฮ์ไปหาไอ้คนผมล้านอีกหัวล้านเนี่ยบอกเมื่อก่อนท่านกับหัวล้านไม่ใช่เหรอขอได้ไหมไม่ให้เหมือนเดิมฉันทั้งนั้นที่ได้มาเนี่ยฉันทั้งที่อัลลอฮ์ให้อะนะคนสุดท้ายคนอะมาคนตาบอดมีคนเดียวนะครับที่ให้ไปแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ที่เหลือเป็นไงอัลลอฮ์คืนหมดเลยพี่น้องกลับมาในสภาพเดิมหมดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะพี่น้องนะใครที่เคยมาจากศูนย์วันหนึ่งอัลลอฮ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีธุรกิจอูฟู่แล้วก็เป็นไงครับแล้วก็บอกว่าที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยฉันทั้งนั้นนะน้ำพักน้ำแรงฉันทั้งนั้นนะวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเอาคืนนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับได้บทเรียนอะไรอีกพี่น้อง 3.2 ไม่รู้มายังไงใน 3.2 การละหมาดในยามค่ำคืนนะการละหมาดในยามค่ำคืนถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราจะเทียบละหมาดในมีกลางคืนมีละหมาดอะไรบ้างนะก็มีซุนัตหลังอิชา2รอกอะอ์ตนะอันนี้ก็คือละหมาดรอวาติบแล้วก็มีละหมาดกิยามุลเลนถ้าเกิดเรายังไม่ได้นอนถ้านอนแล้วก็เป็นตะฮัจญุดทำทีละสองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับวิเตรนะแต่ให้เราเนี่ยถ้าเกิดเราจะละหมาดทั้ง3อย่างเลยนะละหมาดสมมติเราจะละหมาดทั้งตะฮัจญุดด้วยวิเตรด้วยก็เราให้เราเอาวิเตรเนี่ยไปปิดท้ายแต่ถ้าเกิดเราวิเตรตั้งแต่ต้นแล้วแล้วเราตื่นมาตะฮัจญุดได้ไหมได้แต่ลาวิตรอนคือไม่มีการละหมาดวิเตส2รอบก็คือรอบแรกไปแล้วก็รอบหลังก็ไม่ต้องแล้วนี่ก็คือหะดีษที่บอกเอาไว้แต่ที่ดีก็คือให้ละหมาดวิเตนั้นปิดท้ายถามในบรรดาละหมาดทั้งหมดเนี่ยอันไหนแข็งสุดก็คือวิเตแข็งสุดนบีสั่งกับท่านอบูฮุไรรอบอกว่าอย่างน้อยก่อนนอนเนี่ยกอบละตะนามเลยนะให้ละหมาดวิเต1รอกอะอ์ตก่อนนอนเนี่ย1รอกอะอ์ตนะครับเพราะจำนวนขี้นะ1 3 5 79 11มากสุดก็11นะครับนั้นรอมฎอนผ่านไปแล้วรอมฎอนผ่านไปแล้วเราจะมาละหมาดตะรอวีห์ไม่มีแต่ก็ยังมีอะไรอยู่กิยามุลเลนอยู่มีตะรอวีห์มีวิเตสอยู่แล้วก็วิเตสเนี่ยพี่น้องมันทำง่ายมากเลยกลับก่อนจะนอนเป็นไงยืนละหมาด1รอกอะอ์ตได้มั้ยแล้วก็นอนด้วยกับสภาพที่มีอะไรด้วยเนี่ยมีน้ำละหมาดด้วยห้ามดูดิละเลยมีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าการอาบน้ำละหมาดแล้วขอดุอาเวลาที่ตื่นขึ้นมาในขณะที่เรามีน้ำละหมาดแล้วตื่นขึ้นมาแล้วฝันร้ายทำไงให้เราขอความคุ้มครองต่อเราเพราะฝันร้ายจำไว้ฝันร้ายมาจากชัยฏอนฝันร้ายมาจากชัยฏอนนะครับแล้วก็ขอดุอาตรงนั้นแหละอัลลอฮ์จะตอบรับดุอานะนั้นมีน้ำละหมาดเนี่ยขอดุอาดีละหมาดในยามค่ำคืนนะครับ3มีอะไรอีกครับในเรื่องของกุรอานเรื่องของกุรอานสวรรค์มีกี่ชั้นมีบอกไหมสวรรค์มีกี่ชั้นมีถ้ามี7ชั้นนี่ดูหนังจักรวงเยอะ มีดาวดึงมีอะไรไม่ใช่นะสวรรค์เนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้มีกี่ชั้นแต่บอกเอาไว้ว่าชั้นที่สูงสุดชั้นที่ดีที่สุดที่อยู่ตรงกลางนะก็คือฟิดเดาส์นะไม่ใช่ชื่อคนนะนี่ชื่อสวรรค์แต่ก็มาตั้งเป็นชื่อคนได้นะฟิดเดาส์สวรรค์มีหลายระดับขึ้นอยู่กับอามานแต่ตัวหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่จะบอกเราว่าเราจะได้อยู่อามานอยู่สวรรค์ชั้นสูงคือการอ่านกุรอานเพราะมีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าคนที่อ่านกุรอานเนี่ยอ่านเยอะๆเนี่ยนะจำนวนอายะเนี่ยยิ่งอ่านเยอะเท่ากับจำนวนชั้นของสวรรค์นั้นพี่น้องอยากจะอ่านเยอะๆเลยเอาเยอะที่สุดเลยซูเราะห์อะไรกุลวัลลอฮ์ไม่ใช่กุลวัลลอฮ์มันน้อยมัน3อายะห์เองอินนาเงี้ยมัน3อายะห์ก็อยู่3ชั้นนั้นเอาเยอะๆต้องเอาอะไรบักรอไหวไหมล่ะถ้าไม่ไหวก็เอาบางต้นเอาอายะกุซีเอาเลยนะก็คือพยายามอ่านให้มันได้เยอะๆเข้าไว้เพราะระดับของสวรรค์มันก็อยู่จากการที่เราอ่านจำนวนนะบางคนพี่น้องครับพอหมดรอมฎอนแล้วไม่อ่านกุรอานเลยน่ากลัวนะ
เนี่ยผมเนี่ยเวลาอ่านกุรอานเนี่ยผมชอบที่จะดูความหมายด้วยพี่น้องลองไปดูนะโดยเฉพาะฮูรุนอีนเนี่ยผมชอบศึกษาอยู่ฮูรุนอีนรู้จักฮูรุนอีนไหมจ๊ะนางสวรรค์น่ะแม่ตานี่คมเลยนะแม่เวลาพูดเนี่ยปิ่มเหลือเกินฮูรุนอีนเนี่ยแปลว่านางสวรรค์ตาคมนะผู้หญิงเนี่ยสวยสวยที่ตาสังเกตไหมตานี่นะเคิร์มเลยนะมองตาปุ๊บโอ้โหตาคนนี้สวยฮูรุนอีนเนี่ยผู้หญิงที่มีตาคมบรรยายไว้สวยงามมาเลยเป็นอะไรนะเป็นสาวสวรรค์เป็นสาวพรหมจรรย์เลยพี่น้องสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงที่อยู่ในดุนยาเนี่ยไม่รู้แหละวันนี้อาจจะสูงสัก150นะหรืออะไรฮะหน้าตาไม่ได้ดีดั้งเมบอะไรก็แล้วแต่นะโหนกใหญ่อะไรก็ว่าไปวันกิยามัตนะสวยกว่าฮูรุนอีนอัจมันสวยกว่าดีกว่าประเสริฐกว่ามีเกียรติกว่าถามวันนี้จะสวยดุนยาหรือจะไปสวยอาคิเราะห์ล่ะก็เลือกเอาวันนี้มองภรรยาแล้วเครียดทีนึกถึงฮูรุนอีนวันที่ผ่านไปในสวรรค์แล้วภรรยาเราสวยกว่าฮูรุนอีนนั้นนะนั้นพยายามให้ภรรยาเราสวยด้วยกะอะมันไม่ได้สวยด้วยกับเครื่องสำอางนะพอต้องสวยด้วยเครื่องสำอางเดี๋ยวมันล้างไปไงหมดแล้วเสียตังค์ด้วยถ้าสวยด้วยอามัดเนี่ยไปวันกิยามัดนี่นะคำว่าคอลีดีนาฟีฮาสาวอย่างนั้นตลอดเลยสวยอย่างนั้นตลอดเลยไม่มีเก๋อายุของเราคนในสวรรค์ก็คือ33ปีเท่ากับอายุของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแต่หน้าไม่อย่างนี้นะนี่ผม31ผมเนี่ย31แต่หน้าจะ40ไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ากันหน้าไม่ใช่อย่างนี้อายุ33แต่ไปดูหะดีษบอกหน้าเหมือนกับเด็กหนุ่มชาร์ปที่หนวดขึ้นแต่เขายังไม่มีลองนึกซิประมาณเท่าไหร่ม.1ได้ไหมม.1ม.2ประมาณนั้นหน้าเราอะประมาณหน้าแบบนั้นอะลองกลับไปดูรูปเก่าๆในมัธยมเราดูนะตอนที่เราอยู่ม.1อะหน้าเราเป็นยังไงโอ้โหดูแทบไม่ได้เอาแบบมันความสาวสิมันความสาวน่ะเป็นแบบนั้นสวยแบบนั้นนะนั้นอ่านกุรอานกันเยอะๆข้อที่4พี่น้องครับฝึกความบริสุทธิ์ใจทำไมครับถ้าคนผมบอกแล้วนะคนถ้าไม่บริสุทธิ์ใจเราบวชไม่ได้ทำไมอ่ะเผลอแป๊บเดียวไปไงฮะเดี๋ยวก็เจียวไข่แล้วใช่ไหมปิดประตูล็อกหน่อยไงน้ำในตู้เย็นหรือไม่เด็กเนี่ยผมต้องดูเลยตอนบ้วนปากเนี่ยบ้วนไปเต็มมือบ้วนออกมามีปล่อยมาหน่อยนึงเอ๊ะทำไมสูดเข้าไปเยอะทำไมบ้วนออกมานิดเดียวอ๋ออาจารย์เผลอกืนเข้าไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นไงครับบางทีน้ำที่ติดในคอเราเนี่ยบางทีเราจะต้องบ้วนออกมาเลยเรากลัวที่จะเสียบ้วนนะนั้นในรอบรอมฎอนนี้ก็พยายามนะครับให้มีความอะไรฮะบริสุทธิ์ใจในทางการอามานิบาดะห้าอดทนนะผมพูดไปแล้วนะอดทนเหมือนใครอดทนเหมือนนบีอายุบให้ได้นะอดทนเหมือนนบีอายุบนะครับบรรดานบีต่างๆข้อ6นะครับต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำพี่น้องในตัวเราเนี่ยมีนับซูอยู่3ระดับจำไว้นะนับซูมี3ระดับในกุรอานอันดับแรกอามารอตุบิซุนับซูที่มันชอบจะทำความชั่วมีไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละนะนึกจะทำความชั่วแต่ถ้าไม่มีเบรกเลยนะเต็มตัวเลยนะอามารอตุบิซุไปเลยพ่วนอ้าวเที่ยวผับไปเลยอ้าวกินเหล้าไปเลยอ้าวทำผิดไปเลยอันนี้อามารุบิซูแปลว่าคันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกถ้าเรื่องความชั่วฉันพุ่งชนอามารุบิซูมีไหมคนในสังคมมีเยอะแยะเป็นแขกเพราะวันอีดอย่างเดียวรู้ได้ไงอ่ะมาละหมาดอีดที่เหลือล่ะไม่รู้อยู่ตรงทุ่งนู้นมั่งตรงนี้มั่งอันหนึ่งรับสู่ลาวามะถ้าเรามีผมเนี่ยก็อยู่ในแบบนี้นะลาวามะหมายความว่าไงเวลาที่เราทำความผิดเราก็จะตำหนิตัวเองเวลาที่เราทำความดีเราก็จะตำหนิตัวเองตำหนิว่าอะไรไหมแม่น่าจะทำให้มันเยอะกว่านี้เมื่อกี้ละหมาดอะไรนะเมื่อกี้แม่ไม่น่าจะละหมาดสุนัตซะหน่อยมีการตำหนิตัวเองแล้วดับซูลาวามะมันมีโอกาสที่จะทำผิดทำพลาดแต่ทุกครั้งที่ทำพลาดเป็นไงฮะจะพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนประมาณแบบนี้มีเยอะตัวผมก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีนะ
มีบางทีเผลอมั่งไปทำความผิดมั่งมุดเลื่อนเนี่ยผมเนี่ยชอบดู TMTV ดูอย่าตีมดูศาสนานะแต่ก่อนผ่านไปแล้วเนี่ยมันมีหลายช่องผ่านเยอะผมจำช่องไม่ได้ไงมันต้องเลื่อนไงเอ๊มันมีช่องแฟชั่นด้วยเลื่อนผมดีหมดมันเสียพอดีมีช่องบันเทิงโอ้ยดีหมดเสียโอ้โหหนังฮอลลีวูดกำลังยิงเลยดีหมดเสียเลื่อนไปไม่ถึงพอดูแม่ไม่น่าเลยอาจารย์มุตฟาแปลจบพอดีเราวามะไม่น่าเลยเดี๋ยวไปดูก่อนพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรต่อมันอย่างนี้ไม่ใช่นะมันจะเอาไปอามารอบิซูแล้วไม่มีเหยียบเบรกแล้วไปทำนู่นอันสุดท้ายเลยพี่น้องนับซูอะไรที่ดีสุดมุตมาอินนะอันนี้นับซูที่สงบมาชวนไปเถอะทำความชั่วนะคุณนิ่งนิ่งเลยใครมาทำความชั่วใครมาด่ามาเลยนิ่งไม่ตอบโต้ไม่อะไรเนี่ยไอ้แบบเนี่ยมันหายยากพยายามนะพี่น้องพยายามให้ได้ใครมาด่าเราทำตัวดีแล้วจ้าใครมาว่าเราทำดีแล้วครับจะเลื่อนเพลงไม่ดูเลยครับปิดเลยครับมุ่งตรงเลยล็อกช่องเดียวเลยดูช่องเดียวเลยศาสนาอย่างเดียววันๆนึงไปไงฮะดูคลิปอาจารย์บรูติฟอย่างเดียวเลยไม่ดูแล้วท่านดูท่านอื่นด้วยนะดูท่านอื่นด้วยดูหลายๆท่านอย่าไปดูท่านเดียวดูหลายๆท่านเลยนะไอ้แบบเนี้ยมุตมาอินนะสุดท้ายแล้วเป็นไงอัลลอฮ์เรียกกลับไปอุดคูลูฟิอะไรนะให้เข้าไปสวรรค์ของเจ้านะจะได้เข้าสวรรค์ก็คือนับสูบแบบนี้นะครับอ่ะปิดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับไปรวมๆเลยนะต่อสู้กับอารมณ์ไฟตามแล้วก็อะไรระวังคำพูดนะครับเพราะว่าตอนที่เราบวชเนี่ยเราจะไม่พูดไร้สาระตอนนี้เราไม่บวชแล้วเราก็เลยเต็มที่ไม่ใช่พี่น้องนะพยายามนะครับอดนะเรื่องคำพูดที่มันไปละเมิดคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับงดเว้นจากการตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีเพราะเวลามีหะดีษบทนึงเวลาที่เราบวชเวลาเข้ามาตอบโต้เราจะบอกว่าอะไรอินนี้ซออิมตอนนี้ก็เลยเหมือนกันเราไม่บวชอยู่เราก็ต้องอดทนได้นะครับให้อภัยแล้วก็อันที่3อันที่สุดท้ายก็คือการบริจาคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือความเป็นปึกแผ่นของมุสลิมนะครับพยายามที่จะหากิจกรรมซูฮูดเราเคยกินร่วมกันแก้บวชเรากินร่วมกันพอหมดรอมฎอนปรากฏว่ายังไงครับมะทอดไข่ไอเราก็กินบะหมี่อยู่ข้างบนห้องไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหายไปดึงกลับมาเหมือนรอมฎอนได้ไหมล็อกไว้เลย5โมงเย็นเรากินอาหารพร้อมกันวันสะวันจันทร์วันพฤหัสเราบวชด้วยกันทำบรรยากาศในครอบครัวให้มันมีอิสลามพี่น้องนะนะครับมีให้มีอิสลามนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับ4ทุ่มตามเวลาที่ได้เจ้าภาพได้บอกเอาไว้นะครับรถพอดีผมจอดรถไกลด้วยไม่รู้เป็นไงบ้างนะ ไม่มีอะไรนะทำดีแล้วเขาผมมาครั้งที่1แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ครั้งก่อนๆเนี่ยมันมีมอไซค์เบิ้ลอะไรตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะแสดงว่าสงบดีห้ามดูดิแล้วก็ขอดูอานะครับว่านะให้ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเรานี่นะครับให้กำลังใจกับเจ้าภาพแบบนี้นะพยายามที่จะมาช่วยกันนะครับให้กำลังใจเจ้าภาพแม้ว่าอาจารย์จะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมาให้กำลังใจเจ้าภาพเขาหน่อยนะ นะครับอ่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอมาอัพด้วยนะครับมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะมันดึกแล้วนะพรุ่งนี้สอนหนังสือด้วยนะอ่ะแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์